คุณกำลังสตรีมดูรายการทีวีรายการโปรดของคุณอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสะเทือนเรือนลั่นบ้านทางหลังเริ่มสั่นเจ้าเข้าอยู่ดีๆก็มียานอวกาศมาลงจอดชนหลังคาบ้านซะนี่มีผู้ชายหลายคนในชุดอวกาศเดินออกมาพวกเขาได้รับรายงานถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในจักรวาลและพวกเขาต้องการรู้ความลับของคุณซึ่งคุณต้องบอกพวกเขาแต่ก่อนอื่นเขาต้องซ่อมหลังคาบ้านของคุณก่อนหากเราเตอร์ของคุณมีอายุ5ปีหรือเก่ากว่านั้นให้อัปเกรดเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่กว่าและถึงแม้ว่าคุณจะใช้รุ่นใหม่แล้วให้รีเซ็ตมันอย่างน้อยทุกเดือนหากคุณมีโมเด็มที่แย่ออกไปให้รีเซ็ตมันด้วยให้ปิดเครื่องสัก1นาทีแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบวงจรการทำงานนี้ช่วยให้มันเคลียร์ความจำออกและมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้หลายอย่างแถมมันจะไปรีคอนเนคกับช่องข้อมูลอื่นคุณก็อาจจะได้ช่องที่มีประสิทธิภาพกว่าและไม่แออัดเป็นของแถมย้ายตำแหน่งเราเตอร์ของคุณไปไว้กลางบ้านและให้อยู่ชั้นเดียวกับที่ที่คุณใช้เวลามากที่สุดผนังบ้านเพดานพื้นเฟอร์นิเจอร์ตู้ปลาใหญ่ๆและสิ่งก่อสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมดนี้มาขวางสัญญาณที่ส่งจากเราเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ควรไปอยู่ในห้องใต้ดินในตู้หรือในครัวซึ่งมีของเป็นเหล็กอยู่มากมายสัญญาณ Wi-Fi จะถูกรบกวนด้วยคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆเช่นคีย์บอร์ดไร้สายหรือว่า Walkie Talkieหรือแม้แต่ไมโครเวฟหรือชุดทีวีของคุณดังนั้นห้ามวางเราเตอร์ใกล้ๆหรือหลังสิ่งของเหล่านี้เด็ดขาดเว้นแต่ว่าเราเตอร์ของคุณจะมีเสาอากาศภายในติดตั้งมาแล้วขอให้ปรับให้เหมาะสมด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นบ้านชั้นเดียวให้ปรับเสาอากาศชี้ขึ้นและลงให้หมดหากบ้านของคุณมีมากกว่าชั้นเดียวให้ปรับเสาอากาศอันนึงเป็นแนวตั้งและอย่างน้อยให้อีกอันเป็นแนวนอนและควรทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยแล้วทีนี้ก็ให้ปรับ MTU หรือขนาดหน่วยการส่งข้อมูลสูงสุดให้เหมาะสมเพื่อให้มันทำงานเต็มที่เวลาที่คุณขนของที่อยู่เต็มหลังรถคุณสามารถเดินไปเดินมาขนของหลายรอบทีละชิ้นหรือคุณจะเอาทุกอย่างใส่ลงไปในถุงใหญ่ๆแล้วแบกเข้าไปในบ้านรอบเดียวจบหากคุณเลือกทางเลือกที่2คุณต้องแน่ใจก่อนว่าถุงช้อปปิ้งของคุณนั้นใหญ่และแข็งแรงมากพอที่จะแบกของทั้งหมดได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณมันสามารถส่งและรับเศษเสี้ยวข้อมูลที่เล็กกว่าได้ทีละอันแล้วค่อยๆทำแบบช้าๆหรือมันอาจจะเอาข้อมูลทั้งหมดใส่กระเป๋าใบเดียวแล้วเอามาให้คุณได้ด่วนจีกว่า MTU นั้นเป็นเสมือนถุงช้อปปิ้งใส่ของขนาดใหญ่ที่คุณต้องใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนอื่นคุณต้องคิดก่อนว่าของคุณมากแค่ไหนที่จะใส่เข้าไปได้หากคุณมี Windows คลิกไปที่ปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์ CMD แล้วก็คลิกมันเปิด Command Prompt แล้วเลือก Run Administratorแล้วพิมพ์ ping google.com -f -l แล้วก็ใส่ขนาดไบต์ลงไปใส่อะไรก็ได้ที่ต่ำกว่า 1,500 งั้นเราลองใส่ 1,492 ดูนะถ้ามันบอกว่าหายไป 100% แปลว่าระบบของคุณนั้นไม่สามารถรองรับตัวเลขนั้นได้ให้ลดลงสัก 10 ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ทำอีกครั้งนึงหากคุณเห็นข้อความที่บอกว่าหายไป 0% นั่นแปลว่าคุณได้พบกับเลขที่ถูกต้องแล้วทีนี้ให้เพิ่มไปอีก 28 แล้วคุณก็จะได้ขนาดของ MTU ที่คุณใช้ได้การทำให้ระบบคุณใช้ MTU ที่เหมาะสมคุณจะต้องรู้ IP address ของเราเตอร์ของคุณก่อนให้เปิดคอมมานด์พร้อมอีกรอบแล้วพิมพ์ IP conflict เข้าไปคุณจะเจอเลข IP ของคุณหลังคำว่า default gateway ให้คุณพิมพ์เลขตัวนั้นที่แถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณมันควรจะนำคุณไปหน้าแถบที่ล็อกอินเราเตอร์ที่คุณจะหาการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ connectivity ได้คุณจะต้องเปลี่ยนจากออโต้เป็นแมนนวลแล้วใส่หมายเลข MTU เข้าไปในนั้นและคลิก apply ปรับใช้หากคุณใช้เครื่อง Mac ให้พิมพ์คำว่า terminal ลงไปในแถบ spotlight search แล้ว enterNetwork Setup -getmtu en 0ทีนี้ให้ enter ping -d ใหญ่ -select 1500 www.google.com แล้วคุณก็จะได้เห็นข้อความ ping send to ข้อความยาวเกินไปทีนี้ให้หักลบ28ออกจาก 1,500 แล้วให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจออะไรที่มันให้ผลอาจจะเป็น 1,280 ให้กลับไปที่เทอร์มินอลอีกทีและพิมพ์คำว่า Network Setup -setmtu en 0 1280คุณควรจะได้เห็น MTU ที่ใช้งานอยู่บนหน้าจอทีนี้ให้ทำการทดสอบความเร็วอีกครั้งเพื่อให้เห็นความแตกต่างเราเตอร์สมัยใหม่ทำงานด้วยแบนด์ความถี่วิทยุ2แบนด์นั่นคือ 2.4 กับ 5 เกกะเฮิรตซ์คุณตั้งค่าด้วยตัวเองได้โดยการเลือกความถี่ที่ต่างกันสำหรับอุปกรณ์ต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้งานเข้าและทำให้ความเร็วอืดพวกเกมคอนโซล PC สมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีจะอยู่กับแบนด์ 5 เกกะเฮิรตซ์ส่วนลำโพงสมาร์ทและอุปกรณ์สมาร์ททั้งหลายในบ้านกล้องวงจรปิดจะทำงานได้ดีกว่าในแบนด์ 2.4 เกกะเฮิรตซ์ให้ติดตั้งปลั๊กอินเพื่อจำกัดและห้ามไม่ให้โฆษณาขึ้นทั้งรูปภาพที่ไม่รู้จบ GIF และวิดีโอที่เล่นอัตโนมัติพวกนี้ข้อมูลหนักทั้งนั้นและสามารถถ่วงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้อืดได้อัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่หากคุณเป็นคนประเภทที่เปิดแถบประมาณ5ล้านแถบทีเดียวให้หาเบราว์เซอร์แบ็กอัพไว้ด้วยเวลาที่คุณต้องทำอะไรอย่างนึงให้เสร็จด่วนๆคุณสามารถลองติดตั้งเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ได้แล้วหาอันที่สตรีมไลน์ข้อมูลทั้งหมดได้บนหน้าเว็บเพจมันก็จะช่วยให้การท่องเว็บของคุณเร็วขึ้นทีเดียวให้ติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเคลียร์แคชทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติหรือว่าคุณจะทำเองแมนนวลทุกวันก็ได้การเก็บคุกกี้ไว้จะช่วยให้โหลดเว็บไซต์ได้ไวขึ้นแต่เวลามันหนักขึ้นมามันจะถ่วงเครื่องและทำให้เกิดข้อผิดพลาดเออร์เรอร์ขึ้นแถมการเคลียร์แคชให้ว่างนั้นเป็นการป้องกันให้คุณไม่เจอโฆษณากวนใจด้วยให้ลองเอาสายเคเบิลมาต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถวางอยู่นิ่งๆได้ทีวีของคุณ
เกมคอนโซลคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแม้แต่แล็ปท็อปก็สามารถทำงานได้ปกติด้วยเคเบิลอินเทอร์เน็ตและมันก็จะทำงานเร็วขึ้นและเสถียรขึ้นด้วยเพราะว่าสัญญาณมันเข้าไปโดยตรงที่อุปกรณ์ไม่ได้ไปลอยอยู่ในอากาศแถมมันยังปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลธนาคารอีกให้ถอดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ออกแม้ว่าจะเป็นการน้ำสมาร์ทเห็นมันนั่งเฉยๆแบบนี้มันก็กำลังกินข้อมูลอยู่เหมือนกันนะเมื่อหลายๆอุปกรณ์ติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติอย่างต่อเนื่องมันจะดึงแบนด์วิดต์มาใช้จำนวนมากโขอยู่หากคุณไม่ต้องการปิดมันทั้งหมดอย่างน้อยก็ให้ตรวจเช็คดูว่าเราเตอร์ของคุณยอมให้จัดลำดับความสำคัญอุปกรณ์หรือไม่หรือยอมให้เล่นการตั้งค่าหรือเปล่าให้ยืดขยายระยะการทำงานของเครือข่าย Wi-Fi คุณด้วยบูสเตอร์หรือตัวขยายสัญญาณคุณแค่เสียบมันเข้าไปในปลั๊กบนผนังที่ว่างอยู่แล้วมันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วขยายสัญญาณให้ไปได้ไกลหากบ้านของคุณใหญ่มากหรือว่ามีแปลนบ้านที่ซับซ้อนให้ลองระบบ Mesh Wi-Fi ซึ่งมันจะแทนที่เราเตอร์หรืออุปกรณ์ตัวนึงหรือมากกว่านั้นที่จะสร้างระบบเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาทำงานจากหลายๆจุดรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายที่บ้านด้วยการใส่รหัสผ่านเพื่อนบ้านคุณอาจกำลังขอแบ่งแบนด์วิดต์โดยที่คุณไม่รู้ตัวอุปกรณ์หลายตัวสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยที่อยู่ในระยะได้อัตโนมัติให้ตั้งชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณกำลังต่อเข้ากับ Wi-Fi ซะหลังจากนั้นให้ไปเช็คล็อกบันทึกการเชื่อมต่อของเราเตอร์ดูว่ามีอุปกรณ์อื่นๆที่เราไม่รู้จักกำลังมาใช้สัญญาณเราหรือเปล่าหากมีก็ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่โหดกว่าเดิมแล้วดูว่าพอจะมีทางกำจัดพวกเนียนมาใช้ได้หรือไม่ตรวจดูว่ามีกระบวนการไม่พึงประสงค์รันอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเว็บเบราว์เซอร์แอปที่เก็บไฟล์ออนไลน์หรือบริการแบ็กอัพข้อมูลอัตโนมัตินั้นมีการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ตลอดหากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows คุณสามารถเช็คได้จาก Task Manager ให้พิมพ์เข้าไปในแถบค้นหาหรือกด Control Alt+Net Delete แล้ว Task Manager ก็จะขึ้นมาหากคุณใช้เครื่อง Mac ให้เปิด Spotlight แล้วพิมพ์ Activity Monitor หากคุณกำลังใช้ VPN ให้ทดลองกับผู้ให้บริการที่จะไม่ถ่วงอินเทอร์เน็ตของคุณให้อืดพวกอันที่ใช้ดีที่สุดจะต้องใช้ Memory มากหน่อยและจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลกมากมายพร้อมกับแนะนำได้ด้วยว่าอันไหนเร็วที่สุดและให้เลือกจากอันนั้นให้เช็คดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใส่ไฟวอลอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อของคุณเพื่อกรองข้อมูลหรือเปล่าให้ปิดซะเวลาใช้ VPN การกรองมากกว่า1ครั้งจะทำให้ทุกอย่างอืดช้าหากคุณไม่มีใช้ให้ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและโปรแกรมสแกนมัลแวร์ไวรัสที่อาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถกินทรัพยากรของเครื่องได้และทำให้ทุกอย่างช้าหน่วงไปหมดคุณควรจะอัปเดตระบบปฏิบัติการของคุณอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าระบบการตั้งค่า Wi-Fi ที่ใหม่กว่านั้นอาจจะไม่เข้ากับซอฟต์แวร์อันเก่าของคุณได้ 100% หากไม่มีอะไรช่วยได้เลยให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณและถามพวกเขาให้ทดสอบไลน์เทสหรือตรวจเคเบิลพวกเขาอาจจะต้องส่งคนไปที่บ้านเพื่อดูว่าเคเบิลบ้านคนนั้นปกติดีบางครั้งสายเคเบิลเก่าอาจพังแล้วต้องเปลี่ยนใหม่คุณสามารถไปซื้อเคเบิลที่ใหม่กว่าสายสั้นกว่าและมีช่องเสียบที่ดีกว่าได้ตรวจเช็คกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ที่ทำสัญญาให้คุณว่าขีดจำกัดข้อมูลแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นเท่าไหร่อาจจะมีสัก100กิกะไบต์ได้หากคุณใช้เกินความเร็วคุณก็จะลดลงอย่างจริงจังหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาทุกเดือนให้บอกผู้ให้บริการว่าขอที่ดีกว่าเดิมเพื่อจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นอัปเกรดเป็นแล็ปท็อปตัวใหม่มือถือใหม่ระบบเกมใหม่หรืออุปกรณ์อื่นๆที่คุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตกับมันอุปกรณ์ใหม่ๆจะทำงานกับมาตรฐานที่ต่างไปรวมทั้งอันเก่าๆด้วยแต่อุปกรณ์ที่มันล้าสมัยไปแล้วจะไม่รองรับมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาหลังจากที่มันได้ผลิตมาแล้วหากคุณชอบการทดลอง DIY หรือประดิษฐ์ของเองคุณสามารถลองทำเครื่องขยายสัญญาณเองได้โดยทำจากกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องแวร์แบบนี้แหละที่จะช่วยกำจัดสัญญาณจากอุปกรณ์อื่นๆและกระตุ้นสัญญาณจากเราเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นตัดส่วนบนล่างของกระป๋องออกแล้วเปลี่ยนให้เป็นแผ่นเหล็กเอามาครอบไว้หลังเสาสัญญาณเราเตอร์เพื่อให้มันเหมือนโดมครอบแต่อย่าไปบังส่วนหน้านะ